สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับฟองฟอดคลินิกหรือว่าถามมาต่อไปนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมนายศิริพงศ์อินทรศิรินะครับหรือว่ามอสโมโตนเองผมก็อิทธิวัฒน์นะครับหรือว่าบอมนะครับครับวันนี้นะครับเราทําหน้าที่นะครับเป็นผู้ให้คําตอบสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับคำถามวันนี้นะครับสนับสนุนโดยนะครับ8bar.com นะครับศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบวิศวกรรมครบวงจรนะครับต่อโปรแกรมเขียนแบบต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับด้วยสโลแกนมีครบนะครับส่งไวราคาดีมีเซอร์วิสนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูข้อมูลที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับครับผมอีกหนึ่งคำถามนะครับทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับก็คือการใส่ข้องอนะครับที่มี R เนี่ยยาวๆเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับเพราะปกติสแตนดาร์ดเนี่ยมันไม่มีเนาะเพราะ R อยู่ปกติเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการใส่ข้องอที่มัน R ยาวๆเนี่ยทำยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับก็คือมาดูที่ท่านผมแล้วกันครับการเปลี่ยนข้องอคือเหมือนอาจจะเป็นยูเซอร์อาจจะแบบอยากจะเปลี่ยนแบบ R ที่เป็นเหมือนอาจจะเป็นพวกสีอะไรเงี้ยครับที่คือแบบต้องใช้พวกโฟอะไรที่แบบซีเรียสเรื่องโฟอะไรนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยมันติด R ที่มันแคบๆเนี่ยมันไปไม่ได้ใช่ครับครับตอนนี้คือผมจะเขียนให้ดูใหม่เลยนะครับว่าการใส่ยังไงนะครับครับผมก็คืออันดับแรกนะผมจะ New Byte Model ขึ้นมาก่อนนะครับครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่แท็กเข้าไปนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเป็น P001 นะครับแล้วก็ใส่พวกของไหลเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับครับผมแล้วก็ไปสเปคนะครับเป็นพวกสแตนดาร์ดพวกงานท่อนะครับจากนั้นก็ใช่ใส่พวกไซส์ท่อเข้าไปนะเลือกเป็น4นิ้วแล้วกันนะครับครับหรือว่าจะใส่เป็นชนวนนะครับชนวนก็เป็นหน่วยมิลพวกอะไรใส่เข้าไปเลยแล้วก็สีของท่อสามารถใส่เป็นสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าเป็นคัสตอมตามสีของยูเซอร์ที่ต้องการเลยโอเคครับเรียกเป็นสีเขียวแล้วกันครับเห็นจะชัดเนาะสีนี้ครับการเขียนท่อนะครับผมจะเขียนโดยแมนนวลละกันก็คือลากเส้นสเก็ตเลยนะโดยท่อตัวนี้คือมันจะเขียนมันจะขึ้นจากสเก็ตนะครับพอเขียนเสร็จนะครับกด Escape ไปนะครับมันจะมีไดอะล็อกถามนะครับเขียนแรกนะครับเราก็เรียกแค่สเก็ตดูเข้ามานะครับสเก็ตดูก็คือความหนาของท่อแหละนะครับใช้เป็น80นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือมันจะถามหาเอลโบนะครับครับซึ่งเอลโบที่โชว์ตอนนี้นะมันจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับที่เป็น LR มาตรฐานหรือว่า SRแต่ว่าเมื่อกี้คือยูเซอร์อยากได้เป็นแบบเบนเป็นแบบเบนนะครับยาวนั่นแหละใช่ๆการใช้เบนก็คือมันจะมีคำสั่งครับยุดเบนนะครับแล้วก็คลิกแค่ตรงนี้นะมันจะมีพวกแคตตาล็อกขึ้นมาโชว์นะครับจากนั้นผมก็เลือกแค่สเก็ตดูที่มันเหมือนเท่ากับไบเดิมก็คือ80นะครับเสร็จแล้วกดครีเอทนะครับก็จะมีไดอะล็อกนะครับว่าเผื่อนะครับเผื่อระยะ R ตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีให้ใส่แบบเป็นตัว R หรือเป็นตัว D นะครับครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะครับโอ้ง่ายแค่นี้เองเนาะใช่อยากได้3 D นะครับพอคลิกปุ๊บนะครับ R ก็จะเปลี่ยนนะครับอยากได้5 D นะครับใส่ข้าไปเลยนะครับเปลี่ยนนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะผมอยากเป็น5 D ผมกดโอเคเลยแล้วกดโอเคเลยใช่แค่นี้เองเสร็จแล้วได้เลยได้เลยครับแค่นี้ครับง่ายๆนิดเดียวเองนะครับก็ลองไปใช้กันดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆเพื่อนจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ